ช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะมีที่มายังไงใช้งานยังไงวันนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์พรหมพักจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับผู้พิการทางสายตามีที่มาที่ไปยังไงครับสำหรับผลิตกรรมตัวนี้ครับอ๋อครับเลือกเสื้อผ้าสวมใส่นะครับหรือเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยในบางครั้งก็จำเป็นจะต้องเลือกสีนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกสีของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นกระเป๋านะครับซึ่งคนตาบอดเนี่ยจำเป็นจะต้องให้คนที่ตาดีนะครับช่วยบอกสีให้นะครับเพื่อลดปัญหานี้ครับผมจึงมีแนวคิดที่จะนำเครื่องช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับคนตาบอดสีนี่เป็นสำหรับคนตาบอดสีแล้วก็คนตาบอดสนิทด้วยเสียงพูดออกมาเป็นชื่อสีครับอุปกรณ์ตัวนี้นี่มีขนาดใหญ่ไหมครับแล้วก็ใช้งานยังไงครับอาจารย์ฮะอ๋อในเบื้องต้นเนี่ยที่ผมลงกล่องไว้กล่องก็น่าจะประมาณยาวประมาณ10-15 เซนครับก็อาจก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับจะเป็นเบื้องต้นอ๋อตรงการใช้งานก็คือเวลาจะใช้นะครับก็คือเอาปลายที่เป็นลักษณะของปากกระบอกที่มีเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยนะครับจิ้มไปที่วัตถุที่ต้องการซักสีจากนั้นก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวมันก็จะบอกสีออกมาครับแล้วเวลาการใช้งานเนี่ยสำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยอย่างคนที่ตาบอดสนิทเวลาใช้งานนี่ใช้งานยากไหมครับต้องกดต้องมีการใช้งานไงฮะครับลักษณะเครื่องก็คือมันจะมีปุ่มเปิดสวิตช์ปุ่มเดียวนะครับครับพอเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีนะครับก็คือก็ผู้พิการเนี่ยก็ถือไปใช้กับกระบอกไฟฉายนะครับครับก็เอาปลายกระบอกเนี่ยจิ้มไปที่วัตถุที่ต้องการทราบสีจากนั้นก็กดปุ่มกดปุ่มลักษณะเหมือนปุ่มของไฟฉายกดปุ๊บมันก็จะบอกเสียงว่าวัตถุนั้นสีอะไรนะครับครับแล้วเรื่องการใช้งานล่ะครับใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องเฉพาะกลางวันกลางคืนครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนระบบตอนแรกที่ใช้ระบบที่ได้จากเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะเป็น RGB ตอนนี้ผมใช้ระบบHSV ก็คือเป็นระบบของที่ลักษณะคล้ายกับตาของมนุษย์ก็คือสามารถมองคือแสงเนี่ยจะไม่มีผลมันจะมีตัวแปรนึงคือค่า H นะครับก็คือเป็นค่าที่แสงมีผลกระทบน้อยนะครับก็จะเป็นค่าสีที่แท้จริงคือดูจากค่านี้นะครับครับขนาดของอุปกรณ์นี่ประมาณ15 เซนติเมตรใหญ่แค่ไหนครับประมาณฝ่ามือหนึ่งได้ไหมฮะประมาณฝ่ามือหนึ่งครับที่คือตอนนี้ผมลงกล่องแบบง่ายคือประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับครับแต่สามารถยุบให้แคบกว่านั้นก็ได้ครับกระบวนการบอกสีนี่ก็คือเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะขานออกมาเลยใช่ไหมครับว่าสีที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นสีอะไรแบบนั้นเหรอครับครับครับก็คือมันจะมีตัวเซ็นเซอร์สีตัวนึงนะครับก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะอ่านค่าสีจากตัวเซ็นเซอร์นั้นเมื่อเรากดปุ่มนะครับเมื่อเรากดปุ่มมันก็จะอ่านค่าสีมาจากนั้นก็เอามาแปลงค่าสีจาก RGB ให้เป็น HSV แล้วก็เอาค่า H ไปพิจารณาว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะครับแล้วก็ตรงกับสีอะไรนะครับจากนั้นก็ทำการเล่นไฟล์เสียงนะครับให้ตรงกับสีที่ประมวลผลได้นะครับออกมาทางจอกลำโพงครับครับแล้วอย่างข้อจำกัดของอุปกรณ์ตัวนี้นี่สีที่เราได้มีการตั้งค่าไว้เนี่ยมันจะบอกได้กี่สีครับคือสีปกติเนี่ยมันมีกี่สีและตัวนี้เนี่ยสามารถอ่านค่าได้กี่สีฮะอาจารย์ครับในตัวนี้ก็คือได้ประมาณ11 สีก็คือเป็นสีที่เด่นชัดนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีของค่า H เนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่0 ถึง 180 0 ถึง 180เนี่ยคือไล่ตั้งแต่สีแดงนะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงชมพูแล้วก็วนมาแดงอีกรอบครับแล้วก็มีเพิ่มเข้าไปก็เป็นสีดำแล้วก็สีขาวครับก็ถือว่าเป็นสีพื้นฐานใช่ไหมครับที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถมองเห็นแล้วการใช้งานล่ะครับได้ไปทดลองใช้แล้วมีเรื่องของการอ่านค่าที่การแปรผลเนี่ยที่มีปัญหาบ้างไหมฮะก็คือการที่ทดลองเบื้องต้นก็คือเวลาถ้าเกิดว่าวัตถุที่มีสีแบบอ่อนมากๆนะครับคืออ่อนมากๆเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับคล้ายเป็นสีขาวไปเลยเนี่ยมันก็จะอ่านเป็นสีขาวนะครับณตอนนี้แล้วก็วัตถุใดที่มีสีที่เข
เข้มเป็นโทนเหมือนแบบน้ำเงินเข้มมากๆเลยครับมันก็จะตีเป็นสีดำไปตรงนั้นนะครับครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เอาไปลองกับคนตาบอดจริงๆนะครับก็ลองเพียงแต่ว่าเจอวัตถุอะไรที่มีสีนะครับก็เอาเครื่องนี้ไปจิ้มดูแล้วก็กดปุ่มนะครับมันก็จะบอกสีออกมาตรงกับสีของวัตถุนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยผมได้ประดิษฐ์เครื่องอีกเครื่องนึงนะครับเป็นเครื่องบอกหมายเลขสลากกินแบ่งสำหรับคนตาบอดเนี่ยซึ่งอุปกรณ์เนี้ยนะครับสามารถบอกได้ว่าสลากกินแบ่งที่คนตาบอดถืออยู่นั้นมีหมายเลขอะไรบ้างนะครับก็จะบอกมาเป็นเสียงซึ่งผมก็ได้ติดต่อกับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยทาง Facebook นะครับในเบื้องต้นแล้วว่าจะนำเครื่องบอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไปให้ทดลองใช้ก็ผมก็กะว่าจะแนบเครื่องบอกสีของวัตถุนะครับไปให้ทดลองใช้ด้วยครับอืมครับอย่างกระบวนการที่จะอ่านเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันมี6หลักใช่ไหมฮะเลขตัวนั้นการอ่านค่าอาจารย์ได้ทดลองแล้วมันแม่นยำไหมแม่นยำครับคือ 100% ตัวเนี้ยก็เลยกะว่าจะไปให้ทางสมาคมเขาได้ทดลองใช้ครับครับใช้หลักการเดียวกันไหมครับสำหรับอุปกรณ์บอกสีตัวนี้เครื่องบอกสีเนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์สีนะครับเซ็นเซอร์สีส่วนกล้องไอ้ส่วนของเครื่องบอกหมายเลขสลากเนี่ยจะใช้กล้องจิ๋วกล้องเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวประมวลผลคนละตัวกันนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้บ้างอุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุนี่ต้นทุนต่อเครื่องนี่แพงไหมครับต้นทุนต่อเครื่องนะครับถ้าเกิดประมาณนะตอนนี้ก็คือไม่เกิน500 บาทนะครับไม่เกิน500 บาทเพราะเซ็นเซอร์มันถูกมากเซ็นเซอร์ก็100 กว่าบาทคนละเลื่อยก็100 กว่าบาทนะครับครับแล้วดูเล่นเสร็จครับครับแล้วอยู่อีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นการอ่านตัวเลขสลากกินแบ่งอะครับอ๋ออ่านตัวเลขสลากตรงนี้ค่อนข้างจะแน่นหน่อยเพราะว่ามันใช้ตัวประมวลผลที่ต้องมีประสิทธิภาพหน่อยครับเพื่อประมวลผลภาพก็รวมๆเบ็ดเสร็จนะครับก็จะประมาณ2,500 บาทครับครับแม้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่านะครับเกิดประโยชน์นะครับกับคนที่ตาบอดสีแล้วก็คนที่ตาบอดสนิทนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับแล้วเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ต่อไปแล้วครับในอนาคตเราจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมผลิตกรรมตัวนี้เนี่ยเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าเพิ่มคุณสมบัติอะไรอีกไหมครับครับณตอนนี้ก็อาจจะเป็นการปรับปรุงเครื่องให้อ่านสีได้แม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ก็มีคนแนะนำให้มีการเลือกภาษาได้นะครับครับแล้วก็เลือกจากนอกจากนี้แล้วก็เมื่อตอนที่ผมนำผลงานชิ้นนี้นะครับไปประกวดเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่อาคารสภาวิจัยแห่งชาตินะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านคณะกรรมการหลายท่านนะครับที่เดินมาตรวจเขาก็แนะนำว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับทางการเกษตรนะครับเช่นการบอกความสุขของผลไม้นะครับที่ดูได้จากสีนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทดลองกับนิสิตปริญญาเอกอยู่ครับครับแล้วถ้าท่านใดนะครับที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอยากจะพบอยากจะเห็นอยากจะได้สัมผัสอุปกรณ์ตัวนี้หรืออยากจะติดต่อกับอาจารย์เนี่ยจะสามารถติดต่อกับอาจารย์ผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับครับถ้าผ่านช่องทางก็น่าจะเป็นเบอร์นี้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0961915030นะครับหรืออีกทางนึงก็คือมาที่มหาวิทยาลัยได้เลยครับมหาวิทยาลัยนเรศวรภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือจะเป็น Facebook ครับก็จะเป็นลักษณะของการโพสต์การใช้งานอุปกรณ์นะครับทั้งเครื่องบอกสีแล้วก็เครื่องบอกสลากกินแบ่งนะครับก็คือที่เฟซผมนะครับก็คือเข้า Google เลยก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไทเปอาร์ดิโน่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น T A I แล้วก็ P E นะครับแล้วก็ apostrophe S นะครับแล้วก็ Arduino A R D U I N O นะครับก็จะเจอเฟซผมเลยก็จะมีพวกสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆให้มีซอร์สโค้ดให้มีวงจรให้ดูด้วยครับครับแหมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยแหมเกิดประโยชน์กับผู้ได้โอกาสนะฮะหรือว่าผู้พิการทางสายตานะครับยังไงถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะดูอยากจะชมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์พรหมพักจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับที่มาพูดคุยกันครับเรื่องของอุปกรณ์ช่วยบอกสีของวัตถุสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์